เอ้านี่บ้านใครอ่ะมาเดินเองอ๋อโอเคมีคนพบคนเอ้าไหวปะเนี่ยไหวโอเคเก็บข้าวเก็บของเก็บเรียบร้อยแล้วภาพไปอุ๊ยเมื่อคืนเหนื่อยหรอต้อนรับเข้าสู่รายการ Event Learning Space EP ที่3แล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวถ้าคุณเคยมาสวนสัตว์เปิดเขาใหญ่เขาเขียวเอาจริงๆป้ายังไม่เคยมาที่นี่ฉันเคยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเท่าฝาหอยซึ่งตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับ EP นี้เป็น EP ที่ตามใจมิกนั่นเองครับเย้รู้มาว่ามิกกำลังจะฝึกงานใช่ไหมในอนาคตก็เลยพามิกเนี่ยมาสวนสัตว์เพื่อมาพีฝึกงานนั่นเองคุณสนใจสัตว์อะไรอย่าบอกว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยสัตว์บนโลกนี้คุณชอบสัตว์ชนิดใดมากที่สุดHippopotamus Hippopotamus yes Hippopotamus คือเราชอบฮิปโปอ่ะเราว่ามันน่ารักนะมันดูเป็นสัตว์น่ารักตัวใหญ่ที่น่ารักอ่ะแต่ว่าเหมือนรู้มาว่าเขาดุมากเลยนะฮิปโปใช่รู้มาจากไหนก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมาโอเคตื่นเต้นไหมตื่นเต้นพี่ก็ชอบสัตว์แหละทุกตัวเลยไม่ออกคาเวแบบเล่นแบ๊วชอบสัตว์ที่มีขนนุ่มๆที่ไหนก็ได้ที่มีขนนุ่มๆเวลาหรอครับเกาขนอะไรเงี้ยเออขนเราเมื่อคืนหน่อยเดี๋ยวปะเขาถามว่าเปรียบเป็นสัตว์ชนิดอะไรแล้วเรื่องกูจะเปลี่ยนเรื่องอ่ะทำไมอ่ะตื่นมาตอน 5:30 แล้วก็อีเอิร์ดละเมอกูตกใจช็อกไปเลยมันหัวเราะเองเว้ยตอนนอนอ่ะไม่รู้แล้วหัวเราะแบบเนี้ยแบบมีจังหวะแปลกมากจริงเขาเรียกว่าเป็นคนอารมณ์ขันอยู่ในสายเลือดตอนนอนก็ยังขันอยู่เป็นไก่อ่ะแล้วมาเปรียบเรื่องเป็นสัตว์บ้างเข้าเรื่องนะเข้าเรื่องละพูดเลยผมว่าพี่เอิร์ธเหมือนม้าเหมือนม้าเพราะว่าเขามีความแบบดีกระโหลกเอ้ยม้ามันจะมีความแบบมันจะมีความเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีความแบบว่าเหมือนเป็นม้าแข่งม้าที่แบบชอบวิ่งถ้าเป็นมิกนะมิกเป็นกวางละกันกวางที่จะโดนล่าอยู่ตลอดเวลาสัตว์ตัวแรกที่จะพาไปหาพวกเธอจะต้องเป่ายิงฉุบกับทีมงาน5คนถ้าชนะหมดก็ได้คำใบ5คำใบแต่ถ้าสมมติว่าเป่าแพ้ได้3เธอก็ได้3คำใบแล้วเธอก็ต้องดูจากแผนที่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างนะน้องสามารถเลือกคนเป่ายิงฉุบได้เอาใครบ้าง5คนพี่กู้พี่กู้1 2เอาเอาคนต่อไปอานนท์เออต้องเธอนะทำให้กันชูชูชุบมาแล้วคุณแก๊งเปล่ายิงฉุบเปล่ายิงฉุบท็อปมาท็อปชูชูชุบสุดท้ายแล้วพี่ลาเต้ก่อนไกลนะเออค้อนชูชูชุบเอานี่มันหลอกกันจะชัดเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราได้คำใบ้ทั้งหมด4คำจาก5คำคำใบ้แรกครับคำใบแรกบางครั้งบางคนก็เรียกชื่อว่าเป็น5พยางค์5พยางค์บางครั้งก็เรียกชื่อ2พยางค์อย่าเพิ่งตอบนะครับพอนึกออกบ้างไหมฮิปโปโปเตมัสอุ๊ยอุ๊ยมั่นใจแล้วหรอฟังอีกมั้ยล่ะครับคําต่อฟังต่อแต่คิดว่าใช่มีชื่ออาหารเป็นชื่อของสมาชิกในครอบครัวเมนูอาหารงงอ่ะเป็นสัตว์ที่อ้าปากกว้างที่สุดในโลกฮิปโปโปเตมัสเก่งมากมั่นใจเลยหรอมั่นใจ 100% และฮิปโปถูกต้องฉลาดจริงๆเลยเราได้คำตอบแล้วนั่นคือฮิปโปโปเตมัสนะฮะ
มันง่ายมันจะ easy เกินไปเขาบอกว่าอยู่โซนหนึ่งใช่อาบิ๊กนำทางเต้นโอ้ดูไม่ออกแต่ฮิปโปเป็นสัตว์ที่มิกชอบนี่ใช่ไหมใช่ฮิปโปเป็นสัตว์ที่มิกชอบเคยดูคลิปคลิปนึงที่เขากินแตงโมทั้งลูกอ่ะแต่มันน่ารักนะมันดูแบบคือแบบว่า amazing มากโหแล้วไงเอานี่ไงอาฮิปโปเตมัสถึงแล้วครับผมเราอยู่ที่บ้านของน้องฮิปโปโปเตมัสนะครับเย้ป่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องมาเลย กันดีกว่าไปหาฮิปโปกันดีกว่าในน้ำคิดว่าเป็นใครในน้ำคิดว่าเป็นมิกไม่ใช่ต้องมีแฮชแท็กผมคิดว่าอันนี้แม่มะลิดูจากอยู่ในน้ำไม่รู้เดาเอาแต่คิดเหมือนกันว่าอันนี้น่าจะแม่มะลิจริงเหรอแต่ฉันมีคำถามว่าทำไมเอากวางไว้อยู่กับฮิปโปเตมัสอ่ะใครจะให้คำตอบฉันได้บ้างอ่ะมาเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆบ้านของแม่มะลิกันดีกว่าครับนี่คือหมูตุ๋นหวานปะใช่แล้วห้ามให้อาหารสัตว์นะทุกคนเดาหน่อยนี่คือใครขาหมูน้องขาหมูดูจากป้ายเดี๋ยวเขียนว่าน้องขาหมูเนี่ยป้ายชัดเวอร์น้องหมูตุ๋นนี่ไงไหนคุณมาตั้งเลยครับเขาเป็นฮิปโปแคะนะเธออ๋อเหรอฮิปโปแคะเหรอน่ารักจังเลยเฮ้ยแต่น้องน่ารักอ่ะตัวเล็กจังโอ๊ยน้องไอ้หนูกลับบ้านไหมลูกกลับบ้านกันโดนงับนะบอกก่อนไอ้หนูตัวมันเพื่อนไหมลูกเฮ้ยโอ๊ยน่ารักฮิปโปโอ๊ยน่าปากใหญ่เลยฮิปโปเอ้ยเขาหิวหรือเปล่าเออมันหาวมันจะกินเรานะอยากมันกลับบ้านแล้วมันเอาเขาไว้ที่ไหนห้องเดียวกับสมัยสมศรีสมพรสมพลพอมันมีตัวนึงอยู่ตรงนั้นตัวเดียวอ่ะคิ้ว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 เราอย่ากัดพี่นะหนังมันเหมือนมันม่วงเลยมาดูแบบว่าเป็นเท็กเจอร์แบบเหมือนหนังมันม่วงเขาบอกว่าฮิปโปเป็นสัตว์คุ้มครองเพราะฉะนั้นเราคุ้มครองเขาดีๆนะมากอดเขาอีกที่ชอบเล่นแบบนะไปดูฮิปโปแคร์กันดีกว่าทุกคนฮิปโปโปเตมัสแคะการตั้งท้องประมาณ 6-7 เดือนเหมือนมาเหมือนคนเลยตัวนี้น้องเขาหลับปะเดตัวนี้จะเป็นกัญญากับหมูหวานหมูหวานเป็นเพศเมียทั้งสองครับแม่เขาชื่อกัญญาลูกเขาชื่อหมูหวานครับเข้ากันนะเข้ากันที่สุดโอเคตัวไหนคือกัญญาตัวไหนคือหมูหวานมันดูไม่ออกอะมันต่างกันยังไงอะผมรู้แล้วทำไมฮิปโปถึงมีตัวสีดำเพราะว่าเขาโดนแดดมิลานินเลยทำงานหนักกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์นะครับผมมาถึงเขาเขียวสักทีเอ้ยเขียวดื้อมาเขียวค่ะมาถึงสวนสัตว์เขาเขียวสักทีเราก็ทั้งทีนะฮะเราก็เอาไปเขาผิดตรงไหนมาถึงสวนสัตว์เขาเขียวทั้งทีนะครับผมเราก็ต้องมีรูปน่ารักน่ารักกับน้องๆสักหนึ่งรูปหน่อยแล้วแหละ1 2 3ก่อนนี่แค่เซเลบตัวแรกนะฮะบอกเลยว่าคำใบ้ของทีมงานอ่ะมันเอสี่อีสี่มันแบบโหอันนี้เกมแล้วเหรอไม่อยากจะไม่อยากแบบเป็นเหงื่อออกมากเลยแดดดีไม่ไหวโอเคเรามาถึงเซเลบตัวที่2แล้วกันนะฮะมีคำใบ้หรือเปล่ามีคำใบ้ให้แน่นอนแต่จะได้คำใบ้ไปก็ต้องเล่นเกมมันซะหน่อยเกมไม่ง่ายอีกแล้วเหรอเกมนี้มีชื่อว่าตบหน้ากันมาเกมนี้มีชื่อว่าเกม24อ่ะบวกลบคูณหารกันได้ให้ได้24ง่ายมากโอเคขอยอมแพ้แล้วกันทำไมอ่ะเป็นมีเลขอะไรบ้างเลขก็คือเลข5เลข7เลข3แล้วก็เลข9 5 7 3 9บวกลบคูณหารนี้ก็ได้ให้ได้24มิกสู้สู้มิกสู้ตายมิกไว้ไล่ตะตายก่อนสู้เอ้ยโทษนะเรียนคลิปแมทสรุปคำตอบนี้ถูกไหมครับถูกอยู่แล้วถูกอยู่แล้วมันอีซี่เกินไปสำหรับเราอ่ะข้อต่อไปเอิร์ธบอกเดี๋ยวเอิร์ธจะทำให้ดูข้อต่อไป1888ถูกไหม
8ทั้งหมดบวกกันได้กับ24 24คูณ1เท่ากับอะไร24 818 82 083 24ถือว่าได้เรียนมัธยมอีกรอบนึงได้สอบคำใบ้ไปแล้วคำใบ้ที่3จะได้หรือไม่มาดูกันค่ะ3 4 4 8โอ้โหได้แล้ว8 3 24กับ4 4บวกกันโอ้เก่งยังเลยบวกกับ4 4เท่ากับ0นี่ไง8 3ขอโทษนะอธิบายให้หน่อยมาได้อีกเพราะผมเนี่ยแล้วก็น้องเก่งมากข้อต่อไปข้อต่อไป2 3 6 9ไม่ได้มองหน้าสิไม่รู้เรื่องนะไปช่วยกันหน่อยเหรอช่วยอยู่ช่วยในใจโอ้ยได้แล้วนี่ไง2คูณ6เท่ากับ12ใช่ไหม12บวก9เท่ากับ21 21บวก3เท่ากับ24ต่อไปให้เอิร์ธจริงเหรอให้เอิร์ธทำคนเดียวเลยเหรอขอยอมแพ้เลยดีกว่าประมาณ1วันน่ะกว่าจะได้โชว์หน่อยโชว์สินจีนหน่อยแล้วอยากสินจีนโชว์หน่อยแล้วอีเอิร์ธซาเหลียวอู้อี้ข้อสุดท้าย9 6 1 2มีคำบอกมุ่งเชื่อเลยว่างเปล่าทั้งกระดาษทั้งหัวขอเลาะกันบ้างหน่อยใช่ไหมบิ๊กคิดออกแล้วจีเนียสมากเนี่ยโอ้ยแหมทำเป็นเก่งถูกใช่ปะล่ะ9บวก6 15 15คูณแหละคูณทำไมรู้เลยได้แล้วเราประถมมาตั้งใจเรียนหรือเปล่าได้แล้ว6หาร2เท่ากับ3ใช่ป่ะ3แล้วเอามาคูณกับ9ลบ1อันนี้1เนาะก็3คูณ8 24เฮ้ยอธิบายหน่อย6หาร2เท่าไหร่นักเรียนแล้วครูคิดว่าเท่าไหร่ครับ3ครับผม3 9ลบ1เท่ากับเท่าไหร่5ลบ18ครับแล้ว3คูณ8เท่ากับเท่าไหร่3คูณ8 8 1 8 8 2 24ครับผมเย้เก่งมากยากกว่าสัตว์อีกทำใบแรกสัตว์ชนิดนี้1พยางค์1พยางค์ลิงยังไม่ใช่เสือไม่ใช่อ่ะต่อขึ้นรถขาดไฟฟ้าอีก4คำถามได้4คำใบคำใบที่2ครับครับเป็นสัตว์ที่มีทั้งสีขาวและสีดำบางตัวก็สีขาวบางตัวก็สีดำใช่วะเออวัวม้าลายพยางค์อ่ะต่อดีกว่าคำใบที่3เป็นสัตว์มังสวิรัติเป็นสัตว์กินพืชแกะควายพฤติกรรมโกรธของเขาอ่ะฮะชอบพ่อโกรธอะไรอ่ะวัวควายไงน้องนะโคน่าไม่ใช่หรอหมูช้างสุดท้ายเป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวโอ้อันนี้มาจากแอฟริกาหนึ่งพยางเองหรอแรดถูกต้องยาแล้วมาหุ้ยแรดมีสีขาวด้วยเหรอใช่มีสีขาวด้วยหรอแรดเหรอเพราะว่าที่นี่มีแรดเขียวโอเคเดี๋ยวเราไปหาน้องแรดชื่อ Power เขาเป็นน้องใหม่จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับผมเอิร์ธเอามาลอยๆเลยแม่เอิร์ธอ่านไปมาเราถึงบ้านของ Power กันแล้วนะครับผมเป็นน้องใหม่ของที่นี่นะฮะเราไปดูดีกว่าว่าตัวน้องเขาเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนนะครับผมแล้วก็รูปร่างหน้าตาเป็นโอ้ไหนหุ้ยตัวใหญ่มากลองเรียกชื่อเล่นชื่อถังแต่เขาอ๋อแต่เขาบอกว่าแรดเป็นไดโนเสาร์มาก่อนรอดชีวิตมาจากอุกกาบาตตกส่วนโลกหรอใช่แต่แรดมันตัวใหญ่มากเลยเนาะมันเลยเป็นแบบเหลนหลานไดโนเสาร์น้องถึงแม้จะตัวใหญ่จะมีความน่ารักตะมูตะมีอยู่เคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงเปรียบคนที่มีจริตก้านมากๆว่าแรดอันนี้ไม่รู้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันคำถามของมิกมีคำตอบให้แล้วค่ะว่าข้อมูลจาก GM Live นะคะบอกว่าคำว่าแรดในภาษาปากของคนไทยที่มีความหมายไปถึงผู้หญิงที่มีกริยาวาจาและมีพฤติกรรมที่เกินงามสอบไปถึงทางเพศซึ่งมีที่มาจากพฤติกรรมของแรดตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ต่อสู้แย่งชิงแรดตัวผู้มาผสมพันธุ์อ๋อก็เลยเป็นที่มาคำว่าแรดถ้าเปรียบศิลปิน GMTV 1คนเป็นฮิปโปโปเตมัสเอิร์ธมีคิดว่าเป็นใครได้บ้างที่มีพลังช้างสารขอตอบตัวเองแล้วกันรอดแล้วกูตัวเองเหมือนกันยังไงฮะเพราะว่าเป็นคนน่ารักที่กินดุ
งั้นมีอีกค่ะเมื่อกี้เราเจอฟามิงโก้ถ้าเปรียบฟามิงโก้เป็นศิลปินซีเอ็มทีวีคิดว่าเป็นใครเฟิร์สทำไมอ่ะเพราะเฟิร์สเขาขายาวแขนยาวไม่คิดเหมือนกันเลยอ่ะใช่ป่ะไอ้เฟิร์สมันน่ารักอ่ะมาดูแบบมีสีชมพูที่ตัวมันตลอดเวลาเหมือนฟามิงโก้ใช่เหี้ยวรู้สึกไงบ้างตอนเนี้ยกลัวมันตัวใหญ่แล้วมันดูแบบว่ามันมีแหลมๆอ่ะน่ารักอ่ะพอกินมันดูหนามากเลยตามันเศร้าอ่ะดิน่ารักอุ้ยดูเอ็นดูเหมือนกันนะน่ารักว่ะอีกด้านนึงเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรด้านนี้อู้เด็กดีเด็กกูดบอยกำลังเชี่ยววะกำลังเชี่ยววะขอจับนอนหน่อยได้ไหมอุ้ยมันคือเข่าอ่ะเข่าแบบใหญ่ๆอ่ะแต่กลับบ้านอย่าไปเล่นแมวเอางี้ดีกว่าถ้าให้เลือกคาถาผู้พิทักษ์ของมิกเนี่ยมิกอยากเลือกเป็นสัตว์อะไรออกมาผมว่าผมเป็นแมวเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าผู้พิทักษ์มันจะมีความแบบมีความเป็นตัวของเราอยู่ในนั้นเข้าใจปะผมว่าผมคล้ายๆแมวเนี่ยมันมีความเป็นอิสระของมันอยู่แล้วคุณน่ะเป็นนกหรอนกอะไรนกเลเวนรักเดียวใจเดียวอาลองเสกสิอ่ะมิกซิลการละครเอิร์ธมิกการละครขอเสนอแฮร์รี่พอตเตอร์และสวนสัตว์แห่งความลับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อมดผู้เลอโฉมเดินไปกระโดดไปเขาหัวเราะอย่างมากครับและร้องไห้และก็งงๆทันใดนั่นเองเขาได้เสกให้มีบุคคลทุกคนหนึ่งปรากฏขึ้นมุย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 เอสเปโตปะโทนุ่มชายหนุ่มรูปงามได้ปรากฏชายหนุ่มไม่ใช่แมวชายหนุ่มรูปงามได้ปรากฏขึ้นจากนั้นเขาได้กลายร่างเป็นลิงและกลายร่างเป็นเอดินไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่เสกเข้ามาเหี้ยวเหี้ยวโอ้ยอย่าตีนกูจากนั้นเขากลายเป็นชายหนุ่มรูปงามดังเดิมรู้ป่ะตรงนี้ใครสนุกสุดพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธและอะไรนะพ่อมดตนนั้นได้ขี่หลังชายหนุ่มรูปนามคนนั้นไม่ดีหรอกหันหลังมากที่ได้ขี่หลังขี่หลังข้าเลยข้าจะช่วยให้เจ้าหายเป็นพ่อมดเองทันใดนั้นเขาได้เจอศัตรูที่เดินตรงเข้ามาหาเขาเขากลัวทำไมอ่ะจากนั้นเขาได้ชนะศึกและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทำไมเหรอน้องมันทำอะไรกันน่ะแล้วตากล้องบอกว่าอะไรนะถ่ายหน้าติดกันมีก็ได้แล้วเรากำลังจะไปที่สัตว์ต่อไปเรามีความรู้เกี่ยวกับสมเสร็จบ้างไม่รู้เลยไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงจำได้ไหมจำไม่ได้แล้ววะคล้ายกับสมดปะต้องหันหน้ามาคุยดิดูตาคล้ายสมดปะที่มีจงวงปากปะโอ้ยไอติมอ่ะโอ้ยอยากกินไอติมอ่ะเกี่ยวคือไอติมเด็กไงไม่ต้องหันหน้ามาคุยกับมันได้เลยน่ารักมากเออสมเสร็จไม่เคยเห็นเลยอ่ะคือเราสงสัยว่าเขาเอางวงเกี่ยวอาหารนะครับพี่คล้ายช้างเหมือนเขาจะมีลักษณะเหมือน5ชนิดนะครับมีหูเหมือนหมีมีลำตัวอ้วนเหมือนหมูมีเท้าเหมือนแรดอย่างเงี้ยงวงเหมือนช้างอย่างเงี้ยมีหูเหมือนหมีมีตัวอ้วนเหมือนหมูมีเท้าเหมือนแรดมีเท้าเหมือนแรดโอ้ยน่ารักมากมีทั้งหมด3ตัวนั่นเองใช่ป่ะครับ1 2 3มันมีแพนด้าเหมือนดูไปดูมา5ตัวมี5ตัวฉันเคยสมัคร Work and Travel นะจริงก่อนที่จะเข้าทีม MTV อ่ะตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปที่อเมริกาที่อลาสก้า
ต่ได้เป็นดาราซะก่อนเลยทิ้งแม่งอาจจะได้เป็นฮอลลีวูดก็ได้นะถ้าเอออาจจะได้เป็นตลกอาจจะได้เป็นตลกมาแล้วครับผมมาแล้วก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าน้องช้างดำน้ำเป็นยังไงใช่ไหมพี่รถเพราะปกติที่เราเห็นนะน้องช้างเขาก็มาแล้วขึ้นไปเปลี่ยนชุดไปแล้วก็ลงไปเล่นน้ำดูดวงบนดีกว่านะครับน่ารักมากเขาเอางวงช้างไว้บนหัวตัวเองอ่ะเหมือนไม่ได้ตามใจมิกเหมือนตามใจเอิร์ธถามว่าใครจอยม่วนสุดแต่น้องน่ารักนะช้างมันเป็นสัตว์ใจดีอ่ะมันดูเป็นสัตว์ฉลาดมากเลยอ่ะและวันนี้นะครับผมก็เป็นเฮดตานใจเอิร์ธเอ้ากลับแล้วเหรอมีสัตว์อะไรที่อยากเห็นนอกจากนี้ของมิกอะจริงๆแล้วสัตว์ที่มิกอยากเห็นอะมันเห็นตอนที่เราขับรถผ่านมาดีก็คืออะไรครับฟามิงโก้คือมันตะมุตตะมิน่ารักอะของพี่เอิร์ธอะคาปิบาร่าคาปิบาร่าใช่เราผ่านมาแล้วด้วยไม่เห็นนะไปดูกันปลาไปเอ้าพูดอะไรเนี่ยเราไปปลาดูปลาคาปิบาร่าดีกว่าเขาใหญ่เป็นยังไงบ้างตอนไปเขาใหญ่แล้วพี่ฟังสิก็คือเราไปทริปของโออิชินะครับผมแล้วก็รักกันปาจะกินกินไหมหรือตีกันลองตีกันก่อนก่อนแล้วไปรักกันลองตีกันแบบสุดมากดังอักนะดังอักแล้วแอคถ้าวันนั้นไม่ได้ไปส้มก็คือก็แอคแอควิธีการของแม่ส้มคือยังไงบ้างเขาก็เรียกเข้าไปคุยแหละคุยจริงจังคุยไม่ได้ว่าไม่ได้ฟอร์ดไม่ได้แบบเบรมอะไรเงี้ยคุยแบบว่าอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นฟิลไลท์อัสซันแอนด์มัมอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราแบบว่าก็มันถ่ายกูกันตั้งนานแล้วแหละพวกเธออยู่ด้วยกันก็คือต้องมีอะไรก็คุยกันดีได้เลยคุณน่ารักมากเฮ้ยตัวเล็กจังอ่ะอุ้ยหนูเหมือนหมาเลยอ่ะไอ้หนูเขาจะอีตอนกลางคืนเหมือนเราเลยหนูถ้าหนูไม่มี participation กันเราจะลาก่อนเราจะลาก่อนแล้วนะถ้าหนูไม่เล่นด้วยกันอ้าวชีบอกว่าพีดวีแล้วนะอีกนิดนึงเนี่ยตอนนี้นะครับเรากำลังจะให้อาหารละมังครับผมอ๋อขอบคุณนะขอแบบแวะสักนิดนึงเลยจะปิดอะไรจะบอยนะครับเคยละมังเจอบ่อยนะก็คือไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าเพราะเห็นละมังโหแล้วกล้ามาว่ามุกกูมั้งเราอะฮะไม่เคยจะคุยกับคนอื่นเลยหรอลำคาแล้วมั้งเนี่ยได้ดีเชื่อมกับบ้านนี้เอากับบ้านเลยไม่ใช่ตัดใจกูแน่ๆตอนนี้เอาจริงโอเคเราถึงแล้วนะครับบ้านของคาปิบาร่าไปไปน่ารักที่สุดน้องดูเป็นสัตว์ชิดที่คริสตัลเพราะว่าน้องเขาตาเล็กๆมันเหมือนหนูเลยเนาะหนูยักษ์อ่ะไม่เหมือนหนูยักษ์เลยอ่ะแต่น้องกินเก่งจังอยากเลี้ยงอ่ะโอ้ยมีหลายตัวเลยฉันเหมือนอะไรอ่ะคุณอานนท์เป็นปลาโลมาเพราะว่าน่ารักมีความสดใสของตัวเองแล้วเอิร์ดอ่ะเอิร์ดสดใสกว่ามิกอีกเอิร์ดเหมือนพญาจีซีทำไมเพราะว่าความคิดการอยากมาใกล้นักกูฆ่ามึงได้และตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่สวนฟาร์มิงโก้แล้วนะครับเราจะมาเจอฟาร์มิงโก้
ที่หายากที่สุดในโลกนะครับขอทุกคนเชิญไปพบกับฟามิงโก้ตัวนี้เลยเฮลโลเฮลโลฟามิงโก้เชฟตามใจเอิร์ธกับอานนท์ค่ะไม่ได้ตามใจกูเลยเอาดูของจริงดีกว่าตะกี้คือฟามิงโก้สเปเชียลอันนี้คือเรียลลิสติกแล้วเพราะว่านางเขาออกมาแดนจริงเหรอเป็นหลอดที่เขาเอาหัวมาแบบนี้แสดงว่าเขาหลับอยู่ปะอ๋อคนตัวนี้ใช่ไหมเออเขาคงหนักหัวน่าดูพอมันยาวอ่ะเนาะไม่น่ารักเลยอ่ะใช่นกฟามิงโก้ปะที่เขาเหมือนเจาะหัวตัวเมียตัวผู้อ่ะอันนั้นคือใช่นกปะฟามิงโก้ปะให้นมสีแดงเนาะเออตกใจเลยจ่อหัวไม่คือช็อกเลยอ่ะส่งผ่านจงอยอ่ะให้มันหลุดไปติ่งติ่งติ่งใช่ให้นมเธอแต่การหลับของเขาจะดูดีขาหนึ่งยกหัวพับเอางี้ดีกว่าเราทำชาเลนจ์ว่าให้มิกเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ทำท่าให้เหมือนตัวนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คิดเองเครียดหิบไปเรียกเราอะเร็วเอาตัวที่ตัวเองรู้สึกว่าเอ้ยตัวนี้ฉันรักแกแน่นอนเลยฉันรักแกก็คือตัวนี้เลยตัวไหนขาเดียวโอเคเอาให้เหมือนนะถ้าไม่เหมือนมีคนคอมเมนต์นะก็ไม่ได้บอกให้ทำนี่ตอนแรกถามว่าตัวไหนไม่ใช่เหรอไม่ได้พูดตะคราวเลยว่าให้ทำตามตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปีกปีกดีดีดีแล้วกูต้องมาทำอะไรอย่างนี้จริงๆหรอว่ากันว่าดาราเป็นอาชีพที่ลำบากอะไรที่คนอื่นไม่ทำกันอ่ะเขาทำฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ยสนุกมากครับเป็นเทปของเอิร์ธที่สุดว่าแฮปปี้มากเอาไม่ใช่พูดไปเลยจริงมันจริงในฐานะที่เทปนี้เป็นเทปของมิกนะก็อยากให้มิกพูดก่อนเลยเทปนี้เป็นเทปของมิกจริงๆผมเป็นคนชอบสัตว์อยู่แล้วแหละแต่ว่าเราอ่ะพอมันโตขึ้นเราก็ไม่ได้ค่อยมาสนสัตว์อะไรแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็เหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กแต่ว่าพี่เอิร์ธน่าจะย้อนวัยกว่าผมเยอะเลยจริงรู้สึกอินจอยรู้สึกว่าเขาเหมือนเด็กจริงๆเลยวันนี้ก็รู้สึกว่าได้เห็นชีวิตสัตว์ที่อยู่ในที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ก็ดีใจครับผมได้ไปรูปได้ไปให้อาหารเขาก็รู้สึกว่าแฮปปี้เหมือนเราได้เติมพลังในการใช้ชีวิตของเราอีกขั้นหนึ่งเลยก็คือเทปของเอิร์ธแหละวันนี้สรุปมิกได้แล้วบ้างมากับกันมาได้มาย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงแล้วตั้งแต่ที่ได้ชมสัตว์มาชอบสัตว์ตัวไหนมากที่สุดชอบหรอเอาแบบชอบจริงๆเลยอะอยากรักษาอยากเลี้ยงอยากแบบว่าดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยสิงโตสิงโตผมชอบสิงโตอะไม่รู้เราชอบสัตว์ประเภทแมวอะพี่เอิร์ธชอบคาปิบาร่ารู้สึกว่าชอบหน้าสัตว์ที่เป็นประเภทแบบเนี้ยเหมือนเป็นหนูๆน่ารักหูเล็กๆอะไรเงี้ยแลดแต่หูเล็กๆแต่ตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากเลี้ยงสำหรับวันนี้นะฮะพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการ EMS Earth Miss Space ด้วยนะฮะทุกวันอังคารนะครับเว้นอังคารนะครับผมเวลา6โมงเย็นฮะทาง GMTV แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วยนะครับที่พาพวกเรานะครับมาเจอสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้ว่าทำไมถึงติดตรงนี้ทำไมเพราะฟามิงโก้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักไงล่ะเร็วเร็วทำสิสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเย คุณเคยมาสวนสัตว์เปิดเขาใหญ่เขาเกี่ยวหรือยัง1 2 3คุณเคยมาสวนสัตว์เปิดเขาใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยอุ๊ยเกิดเหตุอะไรที่ขวัญขึ้นลิงจะขโมยสคริปต์ลิงอยากเป็นดาราลิงอยากเป็นดารา 100% น่ากลัวมากEMS Earth Miss Space Season 2